ถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันในการเรียกรถนะครับหรือว่ารับส่งอาหารหลายคนนึกถึง Grab นะครับแต่จุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับใน Southeast Asia ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้ครับมีอยู่2คนด้วยกันครับคนแรกก็คือ Grab จากมาเลเซียอีกคนหนึ่งก็คือ Gojek จากอินโดนีเซียครับและสิ่งที่น่าตกใจก็คือ2คนนี้ครับคือเพื่อนร่วมรุ่นนะครับที่เรียน Harvard Business School มาด้วยกันครับหลังจากที่เรียนจบมาด้วยกันครับด้วยไอเดียเหมือนกันเนี่ยคนนึงเอากลับมาทําที่ประเทศตัวเองมาเลเซียกลายเป็น Grab อีกคนนึงเอากลับไปทําที่อินโดนีเซียกลายเป็น Gojek ทุกวันนี้ทั้งคู่เติบโตอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ที่คนไทยคุ้นกับ Grab กว่าเนี่ยก็อาจจะเพราะว่า Grab เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยก่อน Gojek นั่นเองและประวัติที่ไปที่มาของ Gojek เป็นยังไงจนสามารถมีมูลค่าถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 300,000 ล้านบาทในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 3,000 คนครับแล้วก็เป็นยูนิคอร์นตัวหนึ่งใน Southeast Asia ทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้ครับคุณอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะเราเชื่อว่ารูปแบบของการทำการตลาดที่น่าสนใจถ้าเราเอามาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยก็น่าจะดีไม่น้อยครับแอปพลิเคชันที่เราจะเอามาเล่าในวันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันในการเรียกรถครับหรือว่ารับส่งอาหารนะครับแล้วก็ทำอีกหลายอย่างเลยที่มีชื่อว่า Gojek ครับ Gojek เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นนะครับแล้วก็มีมูลค่าปัจจุบันครับกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพนักงานกว่า 3,000 คนครับและจุดที่น่าสนใจก็คือบริษัทนี้ก่อตั้งแค่5ปีเท่านั้นครับก็คือก่อตั้งมาในปี2015เท่านั้นเองครับบริษัทที่ก่อตั้งมาแค่5ปีแต่มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาทำได้ยังไงจุดเริ่มต้นของ Gojek นะครับมาจากการตั้งชื่อครับชื่อเนี่ยที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับจะมีคำหนึ่งนะฮะที่เอาไว้เรียกในการเรียกมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับหรือว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่บ้านเราเนี่ยเรียกว่าวินเนี่ยที่มอเตอร์ไซค์ครับเรียกกันว่าโอเจกจุดเริ่มต้นของโกเจกนะครับมาจากผู้ร่วมก่อตั้ง2คนครับนั่นก็คือคนแรกครับนาเดียมาคาริมและอีกคนหนึ่งครับมิเชลแองเกโลมอเรนครับสองคนนี้ครับเป็นคนอินโดนีเซียโดยกำเนิดนะครับมอเรนนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกครับนั่นก็คือจากบราวน์ยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ฮาร์วาร์ดบิสเนสสคูลครับเขาเริ่มการทำงานที่บริษัท McKinsey & Co Consulting นะครับซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาครับชั้นนำระดับโลกฮะที่มีสาขานะครับมีบริษัทเนี่ยอยู่ในหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยซึ่งเขาทำตัวนั้นอยู่3ปีด้วยกันครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาสักพักนึงนะครับก่อนที่จะเริ่มก่อตั้ง Gojek ครับโดยไอเดียของเขานะฮะมาจากการที่ในประเทศของเขาครับการเรียกมอเตอร์ไซค์วินพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากถึงแม้ว่าจะมีมอเตอร์ไซค์วินนะครับหรือว่าโอเจกเนี่ยอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในประเทศเขาแต่บางครั้งในเวลาที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีครับเช่นเราอยู่ในซอยนะครับเราอยู่ในที่บางที่นะฮะอยากให้วินมอเตอร์ไซค์มารับแต่ว่าไม่รู้จะมารับยังไงครับเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นั่นคือปัญหาครับที่เขาเจอในประเทศของเขาเขาเริ่มต้นไอเดียจากอะไรที่ง่ายแสนง่ายเลยนะครับนั่นก็คือขอเบอร์ติดต่อครับพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือพี่โอเจกนะฮะ20กว่าคนครับโดย20คนนี้ครับเขาก็ได้รายชื่อมานะครับว่าคนไหนอยู่เขตไหนนะครับชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรนะฮะแล้วก็ทำการตลาดตอนแรกเลยนะครับผ่าน call center ครับนั่นก็คือเขาไม่มีแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับในปี2009ที่เขาเริ่มเนี่ยเขาเริ่มที่จะโปรโมทครับว่าใครอยากเรียกมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้โทรมาหาเขาที่เบอร์โทรศัพท์นี้ครับเดี๋ยวเขาจะประสานงานต่อกับโอเจกหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ให้ซึ่งนาดามนะครับเปิดเผยว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำพยายามจะแก้ปัญหาครับมันไม่ใช่แค่ปัญหาของลูกค้าฝั่งเดียวนั่นก็คือคนที่เป็นคนอยากจะขึ้นครับมอเตอร์ไซค์แต่อีกฝั่งนึงก็มีปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่าคนที่เป็นโอเจกไดรเวอร์นะฮะหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ครับในการนั่งรอครับให้คนมาเรียกคือบางทีในช่วงเวลาที่เป็นพีคไทม์นะครับเช่น8โมงตอนเที่ยงหรือว่า4โมงเย็นเนี่ยก็จะมีคนเรียกตลอดเวลานะครับก็แทบจะไม่มีเวลาพักแต่นอกจากนั้นครับก็แค่เป็นการนั่งรอเฉยๆครับอยู่ที่บริเวณที่ตัวเองเนี่ยนั่งรอว่าจะมีใครมาเรียกไหมจะมีใครมาใช้บริการหรือเปล่าเขาเห็นครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีปัญหาถึง2ฝั่งเลยนะฝั่งนึงก็คือลูกค้าครับไม่รู้จะเรียกยังไงกับอีกฝั่งนึงนั่นก็คือฝั่งของพี่โอเจคครับว่าไม่มีลูกค้าสักทีนั่นก็เลยเป็นที่มาครับที่เขาอยากจะสร้างแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะคอนเนคครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยเข้ามาด้วยกันอย่างมีประสิทธิ
ธิภาพและทำให้เขาครับเริ่มตัดสินใจนะฮะที่จะหาโคฟาวเดอร์ครับหรือว่าผู้ร่วมก่อตั้งโดยเขาก็เลยไปชวนเพื่อนเขานะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมครับนั่นก็คือไมเคิลแองเจโลมอร์แรนนะครับซึ่งมอร์แรนเนี่ยตอนนั้นก็ทำงานอยู่ที่บริษัทชั้นนำนะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลตำแหน่งแบรนด์ไดเรคเตอร์ครับก็คือเรื่องของการสื่อสารของแบรนด์ครับทำยังไงให้คนจดจำแบรนด์ได้ทำยังไงให้คนรู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ของเรานั่นคือหน้าที่ของมอร์แรนครับซึ่งหลังจากที่มอร์แรนนะครับเข้ามาร่วมโปรเจกต์นะฮะมอร์แรนก็ได้ทำหน้าที่แรกครับนั่นก็คือการเป็นดีไซเนอร์ด้วยตัวเองครับเขาออกแบบโลโก้ของโกเจกด้วยตัวเองครับซึ่งก็เป็นโลโก้หลักนะครับที่หลายคนเนี่ยจดจำกันได้ในฐานะโกเจกเลยครับหลังจากที่ทำธุรกิจอย่างนั้นมาสักพักหนึ่งนะครับพวกเขาเริ่มเห็นครับว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันมากกว่าที่พวกเขาคิดไว้ครับการเป็นแค่การรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของพี่โอเจกหรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คนใช้เริ่มเยอะพี่วินมอเตอร์ไซค์เริ่มเยอะครับก็เลยเริ่มคิดที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาครับพวกเขานะฮะได้รับเงินลงทุนนะครับจากบริษัทไรท์เฮลลิงครับหรือบริษัทที่เป็นบริษัทเรียกรถรับส่งเนี่ยครับที่ใหญ่ระดับโลกอย่าง Uber ครับซึ่งทำการตลาดอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วตอนนั้นนะฮะตัดสินใจที่จะลงทุนกับโกเจกครับก็ประกาศลงทุนนะครับในปี2014ฮะทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองขึ้นมาครับทำให้ในปีถัดมานะครับแอปพลิเคชันโกเจกเริ่มร้อนในครั้งแรกนะครับนั่นก็คือในปี2015ครับเป็นจุดเริ่มต้นของโกเจกอย่างเป็นทางการบริษัทโกเจกนะครับคือพอเริ่มต้นที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมีการสมัครนะครับคนขับมากขึ้นฮะทำให้ในต้นปีนั่นเองหลังจากลอนช์แอปพลิเคชันครับพวกเขาสามารถขยายนะฮะคนขับเนี่ยจากตอนแรกที่ว่า20คนครับกลายมาเป็นจำนวนสูงถึง800คนเลยทีเดียวครับความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับว่าตอนที่เขาเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับในเดือนมกราคมปี2015เนี่ยมีคนขับทั้งหมดนะครับ800คนแต่ว่าหลังจากนั้นแค่2เดือนครับในมีนาคม2015เนี่ยพวกเขาขยายไปเมืองอื่นๆนะครับนั่นก็คือบาหลีนะครับแล้วก็เมืองอื่นๆในอินโดนีเซียครับทำให้เขาเนี่ยมี total driver นะครับรวมกันเนี่ยหลังจากนั้นแค่2เดือนนะฮะรวมกันถึง 2,200 คนครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นแค่เดือนเดียวครับพวกเขาก็เปิดตัวนะฮะฟังก์ชันใหม่ครับไม่ใช่แค่รับส่งคนอย่างเดียวแต่ว่ารับส่งอาหารด้วยครับพวกเขาเปิดตัวนะครับฟังก์ชันที่มีชื่อว่า GoFood ครับซึ่งเป็นระบบสั่งอาหารนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยไปรับอาหารจากร้านมาส่งให้ที่บ้านตอนนั้นพอตลาดในอินโดนีเซียเริ่มคึกคักนะครับคู่แข่งของเขาครับที่เคยเป็นเพื่อนของเขาเนี่ยตอนที่เรียนอยู่ Harvard Business School รุ่นเดียวกันครับแอนโทนีเนี่ยที่ออกไปนะครับไปทำที่มาเลเซียครับตั้งชื่อว่า Grab ครับเป็นแอปพลิเคชันคล้ายๆกับเขาเลยถึงเวลานี้ครับในเดือนพฤษภาคมปี2015ครับ Grab ก็ขยายเข้ามานะฮะมารุกตลาดที่อินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเข้ามาครั้งแรกครับในฐานะแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Grab Bike ครับแต่ว่าตอนนั้นเองครับ Gojek ในอินโดนีเซียนะครับมีไดรเวอร์นะครับมีคนที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่มีในระบบอยู่แล้วเนี่ยกว่า 3,000 คนฮะแต่นั่นก็ทำให้ Gojek เองก็ต้องรีบพยายามปั่นตัวเองขึ้นมาครับให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเหมือนกันทำให้หลังจากนั้นครับจนถึงเดือนออกัสต์นะครับสิงหาคมปี2015เนี่ย Gojek ก็พยายามเร่งสปีดอย่างเต็มที่เลยครับโดยการรีครูทนะครับรับสมัครพนักงานหรือว่าคนที่มาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ได้มากที่สุดฮะโดยณเวลานั้นเองนะครับ Gojek สามารถเติบโตจาก 3,000 คนเมื่อกี้นะครับกลายมาเป็น 30,000 คนได้ฮะภายใน3เดือนแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับ Gojek เนี่ยยังพยายามที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับออกฟังก์ชันใหม่มาเรื่อยๆเพื่อให้ทิ้งคู่แข่งนะฮะในประเทศของตัวเองแล้วก็เพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถขยายไปต่างประเทศได้ปัจจุบันนะครับระบบของ Gojek เนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันครับที่คอยให้บริการอยู่ไม่ว่าจะเป็น GoCar นะครับก็คือเรียกรถนะครับมารับมาส่ง Gojek นะครับเรียกมอเตอร์ไซค์ GoMart นะครับซื้อของจากร้านสะดวกซื้อครับ GoFood นะฮะรับส่งอาหารจากร้านอาหาร GoMed ครับรับยานะครับเราซื้อยาจากร้านขายยาเนี่ยแล้วก็ให้ร้านส่งผ่านมอเตอร์ไซค์นะครับเอามาให้ที่เรามี GoClean นะครับเรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดที่บ้านนะฮะ GoMassage นะครับเรียกหมอนวดมานวดที่บ้าน GoDelivery ครับส่งของครับ GoDocument ครับมีการส่งเอกสารนะครับมีอีกหลาย Go เลยนะครับที่เขาเนี่ยแตกลายไปจากการทำ Gojek อย่างเดียวครับแล้วก็ยังมีพวก GoGram นะครับเรียกคนที่เป็นช่างทำผมนะครับช่างแต่งหน้าเนี่ยไปทำผมแต่งหน้าให้ที่บ้านฮะรวมถึงออกบริการนึงที่ผมว่าน่ารักมากเลยนะนั่นก็คือถ้าสมมติรถมันติดมากๆครับหรือว่าเรากำลังวางแผนการเดินทางอย่างเร่งรีบอยู่เนี่ย Go Busway นะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยรถเมล์ของเราครับจะไปจอดตรงไหนมอเตอร์ไซค์ก็จะมารอรับตรงประตูรถเมล์เลยครับลงรถเมล์มาปุ๊บกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้ทันทีฮะนี่คือ Go Busway นะครับหลังจากที่ขยายอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำอยู่หลายอย่างด้วยกันฮะทำให้ปีถัดมาครับคือปี2016เท่านั้นเองหลังจากที่เปิดตัวแอปพลิเคชันมาแค่1ปีครับ Gojek นะครับกลายเป็นแอปพลิเคชันกลายเป็นสตาร์ทอัพที่กลายเป็นยูนิคอร์นครับด้วยมูลค่าการลงทุนนะฮะสูงถึง550ล้านดอลลาร์สหรัฐและปัจจุบันครับเขามีมูลค่าบริษัทนะครับสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทครับนี่คือที่ไปที่มาของแอปพลิเคชันนะครับสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า Gojek คู่แข่งของ Grab ใน Southeast Asia ครับสำหรับคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันครับที่ผมคิดว่าเป็นข้อคิดดีๆที่เราเนี่ยควรจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เรื่องแรกครับนั่นก็คือการหาปัญหาครับการมองหาปัญหาของลูกค้าเนี่ยว่าลูกค้าอยากจะได้อะไรการที่เรา
พยายามมองตรงนี้ให้ดีครับมันทำให้เราสามารถที่จะออกแบบสินค้าหรือบริการมาแล้วมันตอบโจทย์ได้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งกังวลครับว่าทำสินค้าทำบริการทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเสร็จคนจะอยากใช้ไหมเพราะเราเนี่ยมองไปถึงปัญหานั้นจริงๆแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นครับนั่นก็คือปัญหานั้นเนี่ยเรามองลึกขนาดไหนเหมือนอย่างเช่นที่ผู้ร่วมก่อตั้งของโกเจ๊กนะครับเขามองว่าปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาด้านเดียวแต่มันเป็นปัญหาสองด้านเลยคนฝั่งนี้ก็มีปัญหามากๆคือไม่รู้จะไปเรียกวินมอเตอร์ไซค์ที่ไหนอีกฝั่งนึงก็มีปัญหามากๆเหมือนกันนั่นก็คือในเวลาปกติครับไม่มีคนมาเรียกเลยไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าเลยเพราะถ้าคุณมองแค่สเต็ปเดียวครับไม่ได้มองเข้าไปลึก2สเต็ปเนี่ยคุณแก้ปัญหาให้คนฝั่งเดียวได้อย่างดีเลยครับแต่อีกฝั่งนึงรู้สึกว่าทำไมผมต้องใช้ด้วยทำไมฉันต้องอยากใช้บริการนี้ด้วยฉันไม่ต้องมีก็ได้มันก็จะมีแต่คนมารอใช้ฝั่งนึงแต่อีกฝั่งนึงไม่มีคนรอใช้ครับแต่นี่คือตัวอย่างนะครับของการมองหาปัญหาของ2ฝั่งเนี่ยอย่างลงตัวครับว่าฝั่งนี้ก็ต้องการมากๆฝั่งนี้ก็มีปัญหามากๆเหมือนกันเจ็บปวดมากๆเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาที่เขาเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นตัวกลางมาแล้วทำให้เติบโตได้อย่างมากมายมหาศาลครับและเรื่องที่2นะครับที่ผมว่าสำคัญมากๆของ Gojek เลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการ scale up ครับการเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างที่บอกนะครับว่าเขา launch แอปพลิเคชันเนี่ยแค่ในปี2015เท่านั้นเองฮะในปี2016เนี่ยมีเซอร์วิสมีบริการเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเป็นบริษัททั่วไปหรือบริษัทของเรานะฮะหรือว่าบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทในประเทศเราเนี่ยกว่าจะออกมาหลายฟังก์ชันหลายฟีเจอร์หลายบริการแบบนี้บางทีอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยหลาย10ปีเลยนะครับบางบริษัทก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังไม่มีบริการอะไรใหม่ๆเลยด้วยซ้ำไปแต่ Gojek ครับเขาต้องการเติบโตให้เร็วที่สุดครับเพื่อทิ้งห่างคู่แข่งนะฮะให้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ตลอดและเติบโตไปในต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันก็เลยเป็นที่มาที่เขาออก Go Mart Go Food นะครับ Go Massage Go Gram Go Busway อะไรเต็มไปหมดเลยทั้งหมดนี้ที่ว่ามาฮะภายในปีเดียวเท่านั้นเองซึ่งนั่นก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้ Gojek ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้และนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จาก Gojek ในวันนี้ครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณอาจจะอยากฟังอีกคลิปวิดีโอนึงครับนั่นก็คือที่ไปที่มาของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Grab นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรับส่งอาหารรับส่งคนนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนี่แหละคู่แข่งของ Gojek นะครับเพื่อนเดียวนะครับรุ่นเดียวกันกับเขาครับแต่ว่าคนนั้นออกไปทำที่มาเลเซียครับแล้วการเติบโตเขาเป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรถึงประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปฟังกันได้ฮะและสำหรับตอนนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับตอนนี้มีอีกช่องทางนึงให้ไปติดตามกันแล้วนะครับนั่นก็คือบนแฟนเพจ Facebook นพพงศธรครับผมมีเรื่องที่ไม่ได้เล่าใน YouTube นะครับก็เอาไปประชาสัมพันธ์นะครับเอาไปเล่าให้ฟังใน Facebook ก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจเขาจะได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีไอเดียดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันและใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ